นางสนมในวังอะไรเงี้ยคือคนแบบอยากรู้มากว่าทำไมแบบว่าฮ่องเต้มีแบบว่านางสนมทีแบบเป็นพันๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาทำอะไรกันในวังบ้างคือมันก็คือจริงๆแล้วเป็นคนชอบอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็แบบชอบอยากรู้เรื่องที่มันแบบเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แบบเรื่องลึกลับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เคยทำช่องเก่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาก่อนแล้วก็เลิกทำไปเพราะว่ามันเหมือนกับว่าด้วยความที่เป็นประวัติศาสตร์เนี้ยมันก็คือจะต้องแบบซีเรียสจริงจังคือต้องออกมาแนวเชิงแบบวิชาการอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหยุดพักไปประมาณปีหนึ่งปีถ้าจำไม่ผิดประมาณปีหนึ่งหรือปีกว่าแล้วทีเนี้ยก็มีเพื่อนสนิทแนะนำบอกว่าเออเนี่ยไม่ลองทำช่อง TikTok ดูล่ะอะไรเงี้ยอาจจะดีก็ได้อะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยได้เป็นไอเดียขึ้นมาแบบว่าเออหรือว่าเราทำช่อง TikTok ขึ้นมาใหม่แบบทำเล่นๆสนุกๆอะไรเงี้ยค่ะได้ค่ะคลิปแรกลงเป็นเกี่ยวกับหน้าตาของนางฟ้าเป็นยังไงโอ้หน้าตาจริงๆของนางฟ้าเราจะเห็นในงานจิตรกรรมตามแบบตามโบสถ์ตามอะไรตามหนังสือใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนางฟ้าไม่ได้หน้าตาเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นการถูกวาดขึ้นมาใหม่อะไรประมาณเนี้ยค่ะจริงคืออยากทำทุกแนวเลยแต่ว่าก็คือชอบในเรื่องแบบว่าของแนวฆาตกรรมแล้วก็เรื่องลึกลับเพราะว่าคือก็ชอบบทแนวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคือแบบว่ารู้สึกว่าอยากให้คอนเทนต์มันแบบเหมาะสำหรับทุกวัยอะไรเงี้ยก็เลยเสริมเข้ามามีเรื่องประวัติศาสตร์บ้างมีเรื่องความรู้บ้างเช่นแบบภาพที่มันแปลกๆที่เราอาจจะไม่ได้เห็นกันอะไรเงี้ยก็เลยเอามาทำเป็นคอนเทนต์ด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะภาพแบบรอบโลกอะไรประมาณเนี้ยค่ะมีค่ะอย่างเช่นแบบว่าเรื่องนางสนมในวังอะไรเงี้ยคือคนแบบอยากรู้มากว่าทำไมแบบว่าฮ่องเต้มีแบบว่านางสนมทีแบบเป็นพันๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาทำอะไรกันในวังบ้างคือมันเป็นเหมือนแบบด้วยความที่มันเป็นแบบพระราชวังต้องห้ามอะไรเงี้ยเนาะคนก็เลยอยากรู้ไงว่ามันมีอะไรข้างในนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณเนี้ยไอดอลที่ฉันชอบจริงๆเลยไม่มีนะคะแต่ว่ามีพี่ที่แบบว่าเป็นเหมือนคนในครอบครัวเนี่ยเขาก็จะแบบว่าผลักดันให้เราแบบว่าเวลาเรามีไอเดียที่จะทำอะไรในชีวิตไม่ใช่แค่แบบติ๊กต็อกอย่างเดียวนะเขาก็จะบอกให้เราทำเลยอย่ารออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนแบบว่าเออค่อยทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้อย่างเงี้ยก็คือควรจะเชื่อเขามาตั้งนานแล้วว่าเออถ้าเราแบบมีความสามารถในการเล่าอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยน่าจะทำตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งมาทำเองได้ไม่นานประมาณ3เดือนอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันที่เริ่มช้ากว่าคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ชีวิตมันมีขึ้นและมีลงนะก่อนที่ลิซ่าจะมาทำเป็น TikToker เนี่ยลิซ่าก็มีทำอะไรมาหลายอย่างมากเลยแล้วก็ชีวิตมันก็ผกผันทุกชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ยแหละซึ่งลิซ่าอยากใหทุกคนอ่ะคือการพูดว่าให้ยอมรับมันอ่ะมันค่อนข้างยากที่จะทำจริงแต่การยอมรับมันอ่ะคือมันทำให้เราก้าวผ่านมันไปได้เพราะว่าถ้าเราบอกตัวเองว่ามันก็ต้องเกิดขึ้นอ่ะแล้วเราก็แค่โอเคเริ่มใหม่ทำใหม่อะไรประมาณเนี้ยอย่าท้อจริงๆอย่าท้อถ้าเกิดท้อหรือว่ามีอะไรมาหยุดไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรนะคือสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะไม่แบบไม่มีความสุขอ่ะถ้าเราหยุดกับมันเพียงเพราะว่ามันมีใครสักคนนึงหรือมันมีสิ่งอะไรบางอย่างมาแบบทำให้เราต้องหยุดอ่ะเพราะฉะนั้นเราแบบสู้ต่อไปทำต่อไปสักวันนึงคือลิซ่าจริงๆไม่เคยพูดแบบว่าสไตล์นี้เลยนะแต่ว่าลิซ่าแบบวันใดวันนึงอ่ะมันจะต้องมีวันที่แบบเป็นวันของเราจริงๆพูดแล้วแบบรู้สึกอาจจะขำตัวเองแต่ก็จริงอ่ะพอมาย้อนมองดูแล้วแบบว่าตามที่คุณแบบก๊อปแก๊ปถามอ่ะก็คือลงคลิปตอนนั้นไปคือไม่คิดว่าจะมาได้ถึงทุกวันนี้เลยนะ